สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เริกงามยามดีก็จะอ่อนก็จะล่างเงินพักบุ้งจังหน่อยค่ะนางชื่อพักบุ้งค่ะนางน้อยนางเงินสีชมพูชื่อพักบุ้งเนาะตั้งชื่อให้นางว่าพักบุ้งล่างแค่ปีละครั้งก็พอไม่ต้องล่างหลายไอ้ที่ล่างปีละครั้งก็คือแบบว่าไงมันหนาวเนาะอากาศมันเย็นก็ไม่ค่อยจะได้ล่างบ่อยบางทีก็สองครั้งก็เรียกเตว่าอากาศจะนั่นแต่ช่วงหนาวนี้ก็จะไม่ค่อยเปื้อนเท่าไรแต่ช่วงหนาววินเตอร์ก็จะจอดเอาไว้เฉยๆเนาะแต่ปีนี้คงจะถอดแบตเตอรี่ออกไว้เพราะปีที่แล้วแบตเตอรี่ก็คือต้องซื้อแบตเตอรี่ใส่ใหม่อันเก่ามันเสียเนาะแต่แบตเตอรี่อันใหม่นี่ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไรสตาร์ทไม่ค่อยอยากติดเท่าไรเนาะหรือไม่รู้มันเกี่ยวกับอะไรไม่รู้แล้วก็หาอันที่สมยากๆอันอยู่ในเมืองก็จักมันอยู่ตรงไหนมันจะต้องขับรถไปไกลเป็น10กิโลนะมั้งแท้เลยไม่ได้เอาไปส่งเลยก็เลยพามาล่างเนาะวันนี้เนาะชื่อพักบุ้งเนาะเมื่อก่อนนี่ก็จะมีคันแรกเป็นสีขาวสีขาวก็ซื้อได้มา2ปีมั้งก็มาโดนนั่นเขาทุบแบบเขาทุบข้างหน้าน่ะเขาทุบข้างหน้าตรงไฟข้างหน้าใต้ไฟหน้าเหมือนเขาพยายามจะต่อสายตรงเนาะเราก็เลยต้องมันเหมือนเคลมประกันก็ให้น้อยหน่อยก็เลยโอ๊ยซื้อใหม่เลยว่างั้นเนาะคันนั้นก็ทิ้งไว้ให้ร้านซ่อมมันเลยจริงๆเราก็คิดผิดอยู่หรอกมีคนเสนอบอกไม่ต้องไปยุ่งกับประกันแล้วก็จะซ่อมให้เราก็ไม่เชื่อเขาเนาะนั่นแหละคนเราก็นั่นแหละก็เลยล่างพักบุ้งวันนี้พามาล่างเนาะแล้วก็จะเล่าเรื่องอันแปลกๆเนาะเรื่องแปลกๆที่เคยประสบมาที่มันก็แปลกๆอยู่เนาะที่ว่าคือเรื่องแรกนี่คือนานแล้วเนาะตอนนั้นลุงก็คือเป็นพี่ชายแม่นี่แหละแกเหมือนเขาเรียกอะไรละเมื่อก่อนนี่ก็เหมือนไหลตายเนาะอยู่ๆแกก็เหมือนหัวใจวายตายไปเนาะที่นี่น่าจะเป็นคืนที่สองคืนที่สามที่เขาสวดเนี่ยทั้งพ่อกับแม่แล้วเขาก็ไปบ้านงานไปบ้านงานที่นี่เราก็พาน้องมานอนอยู่บ้านแม่ใหญ่คือบ้านยายเนาะบ้านแม่ใหญ่ คนนั้นคุราชก็เรียกบ้านแม่ใหญ่เนาะก็มานอนอยู่กับบ้านแม่ใหญ่น้องก็น้อยๆอยู่น้องก็น้อยๆอยู่น้องคนหนึ่งเนาะมันก็กำลังพูดอะไรนี่แหละกำลังพูดกำลังอะไรนี่ฉะนั้นมันก็บอกว่าอยู่ๆมันก็ร้องเนาะแม่ใหญ่ก็ลุกขึ้นมาดูเราก็ลุกขึ้นมาดูมันก็ร้องแบบไม่มีสาเหตุแล้วมันก็เหมือนเป่าปากเป่าไหลแล้วก็จะพูดเขาก็พูดว่าแม่เอ้ยแม่เอ้ยฉันไม่ได้อยู่กับแม่เลยเด้อฉันไม่ได้อยู่กับแม่เลยเด้อเนี่ยก็จะพูดอย่างนี้เนาะแต่จริงๆก็คือแม่ไม่ได้อยู่เนี่ยก็คืออยู่แต่แม่ใหญ่นะที่นี่ก็เลยฉันก็คิดแปลกๆนะก็มองหน้ากันมองหน้าตอนนั้นประมาณอายุประมาณ16-17นี่แหละอยู่กับน้องอยู่กับแม่ใหญ่เลยเนาะอยู่ในที่นอนเนาะน้องก็พูดว่าอย่างนี้แหละมันก็เลยเป็นแปลกๆว่าเหมือนเขาก็คิดว่าอันนี้คิดก็คือไม่ได้แต่พูดว่าหรือว่าลุงแกมาลาแม่แกเนาะว่างั้นนะคือแกมาลาแม่ใหญ่เนาะลุงแกคงมาลาแม่ใหญ่แกคิดนี่มันก็คือจริงๆเราจะเป็นคนที่เชื่อด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าเนาะแต่ที่นี่พอได้ยินมางี้ก็คือเออมันก็แปลกดีว่างั้นดอกแกเขาก็จะบอกแค่ว่าไม่ได้อยู่กับแม่แล้วเด้อไม่ได้อยู่กับแม่แล้วเด้อไปแล้วเด้อเขาก็จะบอกงี้เนาะแล้วก็โดยสักพักหนึ่งเขาก็รับน้องเนาะน้องเขาก็รับไปเลยแล้วก็นอนหลับไปก็เลยมาเห็นแม่ใหญ่ไปถามลุงข้างบ้านแหละก็เลยว่าเออสงสัยลูกชายชิมานบอกล้านเลยอะไรก็เกก็จะบอกงี้เนาะแล้วอันที่สองนี่เกี่ยวกับน้องชายเนาะน้องชายคนที่ติดกันนี่แหละคือวันนั้นเนาะเราก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดคือมันต้องใช้เวลาเดินทางกันตอนกลางคืนใช่ไหมที่โทรศัพท์เราก็ปิดเครื่องเนาะเพราะว่าโทรศัพท์เมื่อก่อนน่ะก็จะตั้งแบบว่าตั้งให้เสียงมันเบาไม่เป็นเนาะก็คือใช่ไม่เป็นนั่นแหละว่าแต่ก่อนใช้โนเกียรุ่นเล็กๆหลาย20ปีที่แล้วเนาะน่าจะ22 23ปีแล้วแหละคิดว่าเนาะแล้วก็ปิดโทรศัพท์ปิดเครื่องแล้วก็ขึ้นรถทัวร์มาก็ดึกแล้วแหละประมาณพอมันจะต้องมาพอมันดึกแล้วแหละดึกแล้วที่นี่ก็
แต่มันมีเสียงเหมือนเรารู้สึกว่าเหมือนกับเสียงโทรศัพท์ดังเนาะแบบมันเงียบมากเหมือนเสียงโทรศัพท์ดังแล้วก็จับโทรศัพท์มาดูก็มันก็โทรศัพท์มันก็ปิดเครื่องอยู่นะว่าดิมันก็ปิดเสียงแต่ก็เหมือนมีเสียงโทรศัพท์ดังแล้วก็นอนไปอีกสักพักนึงคนข้างๆคนข้างๆที่นั่งก็บอกอันเธอโทรศัพท์เธอดังแล้วก็ยกมาให้ดูบอกว่านี่นะมันปิดแล้วปิดเครื่องแล้วแล้วก็บอกงี้เนาะก็บอกเขาไงเลยว่าอันปิดเครื่องไปแล้วงี้เนาะที่นี่ก็คือเราก็มาถึงเราก็เลยปิดเครื่องมาจนนั่นถึงปากทางเข้าบ้านเนาะปากทางเข้าบ้านเราก็จะต้องนั่งมอไซค์รับจ้างเข้าบ้านอันหน้าคนก็บ้านเนี่ยถามว่ารู้หรือยังว่าน้องตายวะแล้วก็เฮ้ยตกใจมาเลยแล้วก็ตกใจเนาะแล้วก็มานึกดูนะว่าทำไมโทรศัพท์ดังในขณะที่เราปิดเครื่องเราก็จะคิดแบบนี้เนาะน้องก็คือน้องที่ตายก็คือตายอุบัติเหตุที่กรุงเทพเนาะเหมือนคนเขาเมาแล้วก็ขับรถมาเขาเรียกอะไรนะสวนเลนมาชนน้องวิ่งวินอยู่ก็อันอุดมสุขนะก็เลยอันก็เหมือนอุบัติเหตุก็คือค่าที่เนาะที่นี่มันเป็นวันที่คืนที่เขาตายมันเป็นคืนที่เราเดินไม่ใช่สิเขาตายกลางวันแหละแต่ตายตอนไหนจำไม่ได้ละเด้อน่าจะเป็นตอนหัวค่ำของคืนที่เราเดินทางแหละแต่เราก็ปิดโทรศัพท์นะเราปิดโทรศัพท์ที่นี่ก็พวกน้องพวกไรเขาพยายามโทรหาที่นี่มันก็เหมือนเราก็ปิดโทรศัพท์ก็เลยถือโอกาสปิดจนถึงอันปากทางเข้าบ้านเรามาโกนเนาะสัญญาณโทรศัพท์มันก็จะไม่ค่อยเหมือนทุกวันนี้เนาะสัญญาณก็ต้องวิ่งหาสัญญาณอะไรอย่างงี้นะมันไม่มีสัญญาณไงก็พอไปถึงก็เห็นแต่โอ้ยมีแต่สายปิ้งปิ้งปิ้งขึ้นมาแบบเหมือนไม่ได้รับสายนะมีรอยอันรอยน้องเขาพยายามโทรหาเราหลายครั้งนี่เนาะนี่อันนี้คือมันเรื่องแปลกที่ว่าเหมือนมันมีสัญญาณอะไรที่จะบอกว่าเปิดโทรศัพท์หรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าเพราะว่าอยู่ๆโทรศัพท์เราก็ทั้งที่ปิดเครื่องอยู่ก็เหมือนเราได้ยินเสียงมันเสียงเรียกเขาอะนะนี่คือเรื่องที่มันแปลกอีกอย่างนึงเนาะแล้วอีกอย่างนึงเมื่อปี15ที่6-7ปีที่ผ่านมานี่เนาะพอดีพ่อแกป่วยหนักเลยเนาะเราก็เลยซื้อตั๋วแล้วก็กำหนดที่จะเดินทางแล้วอย่างวันที่จะเดินทางน่ะวันที่จะเดินทางก็คือจำได้ว่าวันที่12คิดว่านะวันที่12เนี่ยเดือนนี้แหละเดือนกันยานี่แหละวันที่12กันยานี่แหละเราก็เรียนวันที่จะเดินทางเราก็ต้องเดินมันเป็นนั่นเครื่องแต่เช้าเนาะเราก็ตื่นตี 4ลุกขึ้นอาบน้ำอาบอะไรยืนเช็ดผมอยู่ในห้องน้ำคิดว่ากว่าจะได้สระผมอีกมันก็ต้องเป็นข้ามวันเนาะเออสระผมสระอะไรยืนเช็ดผมอยู่ในห้องน้ำกำลังเช็ดผมแล้วก็มันก็เงียบมากเลยเนาะตี 4มันก็เงียบที่นี่ประตูห้องน้ำน่ะเหมือนมีคนที่เหมือนคนจะเปิดประตูห้องน้ำน่ะแต่เราล็อกอยู่ข้างในอยู่เราก็เลยบอกว่าแป๊บหนึ่งกำลังเช็ดผมอยู่เราก็ตะโกนออกมาจากห้องน้ำนี่เนาะเพราะว่าประตูมันก็เหมือนประตูว่าพอกดไอ้ประตูมันต้องกดลงเนาะเรามันถึงจะเปิดได้ไอ้ตัวที่มือจับน่ะมันก็เหมือนคนกดลงปึ๊กแล้วที่นี่แต่ว่าเราล็อกกรอนข้างในอย่างงี้เนาะเราก็บอกว่าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกำลังเงินเช็ดผมเยอะป่ะประมาณ2นาทีว่างั้นก็เราก็ตะโกนออกมาเนาะพอเราเปิดประตูออกมาไม่มีใครมายืนหน้าห้องน้ำหรือว่าประตูอันห้องนอนใครเปิดเลยไม่ว่าลูกชายหรือว่าของแฟนเนาะเขานอนคนละห้องแล้วก็ ประตูก็ไม่เปิดแล้วก็เออจริงๆเราก็ทนใจแล้วนะว่ามันก็เป็นเหมือนอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราก็เลยนี่แหละมันคือเรื่องแปลกที่นี่พ่อไปก็เลยกลับไปก็ไปอยู่กับพ่อก็คือได้ไปเยี่ยมเหมือนไปดูใจดูอะไรแกอยู่3 วันเนาะไปเฝ้ากันอยู่โรงพยาบาลแกก็ไปแกก็คือเหมือนแกก็สิ้นใจก
็เหมือนแกก็พวกอาพวกอะไรเขาก็จะบอกเออมันคอยอีนางมันคอยเอินแกนโอ้ยมันวะล่ะขอโทษทีแกคงจะคอยอีนางนั่นแหละว่างั้นแกก็จะพูดแบบนี้เนาะเหมือนพูดจริงๆตอนแรกก่อนที่เราจะไปแกก็ยังพูดยังอะไรได้ดีอยู่แกก็ยังสื่อสารได้พอวันที่ไปจริงๆพอไปถึงน่ะก็เหมือนว่าแกนักเนาะตาแกก็เหมือนตาแกเป็นฝ้าหมดแล้วเนาะแล้วแกก็นักเร็วนะทีนี้ก็เลยก่อนที่จะไปแกก็ค่อนข้างทรมานเนาะเพราะว่าแกเป็นโรคเขาเรียกอะไรลิ้นหัวใจรั่วลิ้นหัวใจรั่วมาตั้งแต่เกิดเนาะแกค่อนข้างจะทรมานอยู่เพราะว่านั่นแหละก็ใส่สายยางสายอะไรหลายอย่างเนาะนั่นแหละก็คือเล่าให้ฟังว่ามันคือเรื่องแปลกเรื่องที่อันแบบนี้เนาะเหมือนเป็นสัญญาณสิ่งที่อันยังไงอะคือมันมีเส้นอะไรสักอย่างเนี่ยเนาะเราก็คิดแบบนี้เนาะแต่ปกติโดยส่วนตัวจะเป็นคนที่เชื่อเรื่องด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าสิ่งที่จับต้องได้เนาะแต่บางอย่างก็มันก็ทำให้เราคิดหน่อยๆเนาะว่าเออมันอาจจะเป็นโดยสายเลือดหรือว่าอะไรยังไงเนาะความที่อาจจะมีห่วงใยกันหรืออะไรอย่างงี้ก็มีการบอกกันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจด้วยแล้วแต่ก็ใช้วิจารณญาณในการฟังเนาะเพราะว่าแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันแต่ก็มันจือมาแบบนี้เนาะก็เล่าแบบนี้เพราะว่าเราก็ไม่ใช่ว่าอันจะเป็นคนที่แบบว่าคือยังไงอะก็บอกไม่ถูกเนาะแต่มันก็คือมันคือความทรงจำที่ว่าเออมันก็เป็นแปลกดีนะแต่ก็ถ้าเกิดว่าใครมีอะไรก็ลองทิ้งไว้ด้วยถ้าเกิดว่าใครเจอใครทิ้งคอมเมนต์ไว้ถ้าใครเจอมาแบบนี้หรือว่าเจออะไรที่มันเหมือนจะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่มันก็เหมือนเป็นการสื่อสารกันนะเนาะนั่นแหละจ้ะก็พอดีก็ เราจะเซตก็ล่างรถก็พอดีเลยเนาะก็จะพอดีจะเซตเหมือนกันรถนี้ก็เดี๋ยวปีนี้ก็คงจะต้องถอดแบตเตอรี่ไว้ช่วงนี้เพราะว่าอีกสักหน่อยฝนก็จะตกแล้วเดี๋ยวก็ทั้งฝนทั้งลมมาพอหยุดนี้มันไม่มีอันโรงจอดรถแล้วก็จอดไว้ข้างนอกก็คงจะต้องเอาผ้าคลุมไว้ช่วงหิมะลงก็เสียดายเนาะไม่อยากนั่นเลยอยากจะเอาไปทำงานทุกวันอยู่ก็ประมาณนี้เนาะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจหรือว่าเป็นนั่นไปมาหาสู่กันตลอดเนาะยังไงฝากกันคอมเมนต์ไว้ใต้อันคลิปด้วยเด้อจะได้กลับไปเยี่ยมเยียนกันถูกเนาะก็กลับไปเยี่ยมทุกคนที่มาคอมเมนต์เอาไว้เนาะแล้วก็เพื่อนอยู่ได้ต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยกันเนาะถึงมีน้ำใจกันนิดๆหน่อยๆก็อยู่กันได้เนาะยังไงก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเนาะดูแลตัวเองเด้อช่วงนี้สุขภาพก็ไม่ใช่อากาศก็อันเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะก็จะมีล็อกล้อเนาะเห็นไหมล็อกล้อเพราะน้องเขาให้ตัวล็อกล้อมาก็ล็อกเพราะว่ามันก็อีขั้นแรกนะมันไม่ได้ล็อกอย่างเงี้ยคนเขาก็เลยมาเอาไปหรือว่ามันก็คงจะมีปัจจัยหลายอย่างเรื่องที่โดนขโมยคันก่อนเนาะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเนาะขอบคุณหลายดูแลก็ดูแลสุขภาพเนาะปลอดโรคปลอดภัยร่ำรวยทุกคนเนาะจากกันด้วยอันนางสาวอันพักบุ้งอันสีชมพูเนาะขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะเด้อขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะจ้ะเนาะก็จบแค่นี้ละมั้งนี่คิดว่านะคลิปก็ไม่มีอะไรมากเด้อมันอาจจะดูไร้สาระจังหน่อยเนาะแต่ก็แค่อยากมาเล่าอันสิ่งที่เราประสบมาแล้วก็เลยล่างรถไปด้วยเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเจ้า